สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกพุธถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 นถึง 1:30 นอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะครับสวัสดีครับมวยเจอกันอีกแล้วไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะฮะสโลแกนพวกนี้ใช้ให้กับพวกเรานะฮะแล้วก็ครอบครัวมิราเคิลค่ะนะได้ดีทีเดียวเชียวครับแต่ต้องบอกว่าครูต้นบุญของเราเนี่ยคำนี้เลยจริงๆแต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามขึ้นเหนือล่องใต้ออกอีสานอาจารย์บอกเต็มที่เสมอจะพูดว่าไม่รู้จักเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยครับท่านผู้ชมเหนื่อยมากๆบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องฝ่าอุปสรรคนะฮะปัญหาต่างๆทั้งปวงเนี่ยให้รอดพ้นแล้วก็รวมถึงนะฮะเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราเรื่องราวต่างๆของเรื่องของโครงการฟื้นชีวิตหรือแม้แต่เรื่องดีๆในการสร้างพระอุโบสถต่างๆอันนี้นะฮะคำว่าอยู่ในหัวใจที่เราเดินก้าวไปพร้อมๆกันจริงๆครับนะแล้วก็สำหรับใครที่รอคอยนะตั้งใจว่าจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันนับวันอีกไม่กี่วันแล้วนะคะสำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะช่วงนี้ยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามทีมงานกันได้เอาเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยเพราะว่าบอกตั้งแต่ต้นรายการย้ำแบบนี้พอจะได้มีเวลาโทรเข้ามาพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนที่ลงทะเบียนแล้วนะก็เตรียมตัวให้พร้อมเราไปเจอกันอย่างแน่นอนสำหรับท่านที่ยังไม่โอนมานะฮะก็ไปที่วัดเลยนะครับนะฮะก็ไม่ต้องโอนผ่านบัญชีแล้วเราก็จะได้มาลงณที่วัดหัวเผือกตุ้มขามหย่องแต่มาเช้านิดนึงแล้วกันรวมถึงท่านใดที่อยากจะลงเพิ่มเติมยินดีครับค่ะเพราะเด็กนะฮะเด็กที่อยู่ไกลพื้นเที่ยงหรือแม้แต่น้องๆเยาวชนหนูๆหรือโครงการมิราเคิลฟื้นชีวิตดูแลเด็กยากจนคนยากไร้ที่ทั้งผ่าทั้งเจาะทั้งการป่วยเจ็บอย่างซ้ำซ้อนเนี่ยนะเราก็จะไปช่วยกันซึ่งเราขาดปัจจัยอย่างต่อเนื่องอย่างมากทีเดียวเราถึงต้องมีโครงการนี้ขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับเนี่ยต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องค่ะที่เราจะนำทุกบาททุกสตางค์อุปกรณ์การเรียนการกีฬาต่างๆนี่แหละค่ะที่จะลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งยังมีอีกหลายร้อยชีวิตที่เขารอคอยกันอยู่นะอย่างที่ผ่านมานะคะล่าสุดนี้เองนะคะก็ต้องบอกว่าลงพื้นที่ไปไกลทีเดียวค่ะไปที่จังหวัดเลยนะคะก็มุ่งหน้าจากจังหวัดเลยเนี่ยขึ้นไปที่อำเภอปากชมเขาว่าประมาณ40กว่ากิโลแต่ขับจริงๆแล้วไกลเหลือเกินใช่ค่ะก่อนไปไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไปนะเดินทางเนี่ยจากกรุงเทพไปที่เขื่อนลำตะคองไปพบท่านลุงกำนันแล้วก็เจอแฟนรายการท่านหนึ่งลุงกำนันก็เลยวันนั้นก็ได้รับบริจาคอีก 100,000 บาทก็มอบให้ท่านลุงกำนันนะครับเดี๋ยวเราจะทำถนนประมาณเร็วๆนี้นะครับเข้าไป2เลนเลยตอนแรกว่าเงินไม่พอแต่ท่านลุงกำนันบอกว่าเอานะนะไม่พอไงขาดเหลือฉันดูแลให้นะจะช่วยหรือไม่ช่วยหรือจะดูแลไงเงินส่วนที่ได้นี่ 4-5 แสนเนี่ยมันต้องใช้ประมาณ1ล้านบาทท่านก็จะช่วยด้วยเราก็จะช่วยกันนะฮะหลังจากนั้นก็ไปที่สกลนครสกลนี่สำคัญท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นแฟนรายการที่สกลนครหรือว่าใกล้ๆใช่ครับพื้นที่ใกล้ๆนะฮะเราก็จะได้เจอนะฮะสถานปฏิบัติธรรมหัตถธรรมในช่วงปลายปีนี้จะวางศิลาฤกษ์เบิกชัยแล้วนั้นท่านผู้ชมท่านใดแฟนรายการทุกท่านครับเตรียมตัวเชื้อเชิญเรียนเชิญสถานปฏิบัติธรรมผมรับรองสถานที่ตรงนี้นะก็เรียกว่าประดิษฐ์ไว้ณเรื่องราวของเตโชธาตุณสถานที่นี้คือพูดง่ายว่าทิ้งชีวิตไว้ตรงนี้แล้วฝากชีวิตไว้ตรงนั้นเราจะได้ร่วมด้วยช่วยกันในโอกาสต่อไปแต่ตอนนี้มันช่วงตั้งโบสถ์เราก็ทำบุญกุศลใหญ่ไปก่อนนะฮะแล้วพอเลยจากสกลปุ๊บเนี่ยขับต่อไปบึงต่อไปที่จังหวัดเลยจริงๆไปก็ไปเจอน้องมวยที่นู่นใช่ค่ะนะฮะเราก็จากเลยเนี่ยเราต้องขึ้นไปเชียงคานอีกประมาณ40กิโลเพื่อพักผ่อนเพราะจากเชียงคานต้องต่อขึ้นไปอีกถ้าใช้คำว่าพักผ่อนไม่ถูกต้องไม่ได้เลยนะครับไม่มีเวลาพักผ่อนใช่ค่ะเราไปขอพรค่ะนะฮะหลวงพ่อเป็นศาลเฉพาะปิ่นขาเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์มากเวลาเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเวลาชาวเรือนี่ผ่านไปต้องถอดหมวกไม่ถอดหมวกนี่นะถือว่ามีเหตุเพศภัยเป็นความเชื่อนะฮะเป็นชาวเรือเขาเล่าให้ฟังแล้วคือจริงๆหนูเชื่อเหลือเกินว่าถ้าใครได้มีโอกาสไปที่นั่นน่ะอาจจะถ้าไม่ใช่คนพื้นที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปกราบไหว้ศักดิ์สิทธิ์มากใช่ค่ะผมก็เลยไปขอพรความศักดิ์สิทธิ์แล้วมั่วอยากเห็นภาพไหมอยากเห็นภาพเพราะวันนั้นเราไปด้วยกันต้องปีนนะพื้นน้ำขึ้นสู่ภูผาใหญ่จะบอกว่าหนูไม่เคยปีนแบบนี้มาก่อนนะแต่ว่าก็ตามครูไปหมดนะแล้วก็บอกว่าสถานที่ที่เราไปเนี่ยคือตอนแรกเราก็ได้มีโอกาสได้ไปเตรียมพร้อมและเตรียมตัวอุปกรณ์การเรียนการกีฬาขนมนมเนยไปกราบขอพรแล้วก็หลังจากนั้นถึงไปถึง2เรียนด้วยกันไปชมภาพเลยค่ะเชิญครับเนี่ยฝั่งนู้นก็เป็นประเทศลาวพระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกแต่พวกเรานะหัวใจกำลังจะขึ้นนะฮะเพราะเราไปถึงเนี่ยก็ช่วงประมาณบ่ายๆแล้วบ่ายคล้อยก็เลยมีโอกาสได้
นะฮะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนก่อนที่จะเดินทางเนี่ยค่ะเนี่ยฮะเราต้องขึ้นไปกันแบบนี้เลยนะฮะจับมือฉันไว้นะครับนะฮะน้องทีมงานนะฮะน้องต้องเรานะครับโปรดิวเซอร์ใหญ่ตอนที่สั่งเขาแตะกวนลื่นเลยแต่บอกจับมือครูไว้ค่ะน้องมั่วตกน้ำไปแล้วนะฮะยังไม่ตกนะยังอยู่นะฮะนะครับไปขอพรท่านนะฮะอันนี้คือศาลเก่าศาลใหม่เขาสร้างอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปชมกันไปขอพรศาลที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะท่านผู้ชมในทุกคนที่ไปก็ได้มีโอกาสไปกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อปิ่นคำนั่นเองเขาเพิ่งผ่านงานบุญเดือน6ผ่านมาเอาละค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก่อนที่พรุ่งนี้เราจะได้เดินทางเอาอุปกรณ์การเรียนการกีฬาไปมอบให้กับน้องๆที่อำเภอปากชมนะคะก็มาอยู่ณบริเวณของอำเภอเชียงคานที่นี่ได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอพรนะคะณสถานศาลเจ้าพ่อปิ่นคำครับถือว่าเป็นแรงศรัทธานะครับแล้วก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านแถวนี้ว่าเมื่อใดก็ตามถ้าชาวเรือผ่านมาตรงนี้นะครับคนขับเรือจะต้องถอดหมวกเพื่อมารบท่านแล้วก็มีอายุอานามเนี่ยนับเป็นร้อยปีที่ผ่านมาเชื่อว่านะใครขอพรขอความประสิทธิ์เนี่ยก็จะมาเกิดขึ้นให้กับทุกผู้ทุกนามที่มีโอกาสมากราบไหว้สักการะและเพิ่งผ่านงานบุญเมื่อเดือน6ที่ผ่านมาโอ้โหนะคนหลั่งไหลกันเยอะแยะเลยมีหมอลำซิ่งมีสิ่งต่างที่เพราะว่ามหรสพเนี่ยฮะมาถวายองค์ท่านด้วยครับต้องบอกว่านี่เป็นเขาเรียกเป็นฤกษ์งามยามดีของเราเลยที่ได้มีโอกาสได้มากราบไหว้ท่านก่อนที่เราจะต้องเดินทางบ้างไปอีกประมาณ40กว่ากิโลวันพรุ่งนี้ใช่ยีเราก็ปีนขึ้นจากฝั่งนะที่ว่าค่อนข้างทุรกทุเลเหมือนกันแต่พอมาแล้วก็หายเหนื่อยนะฮะด้วยแรงศรัทธาด้วยแรงใจที่เราพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปเยียนไปเยี่ยมนะครับน้องๆหนูๆในโครงการสารฝันปันน้ำใจเสริมรอยยิ้มให้กับน้องๆเยาวชนคนยากไร้กันพรุ่งนี้ครับเอาละแล้วก็นะก็ขอพรให้กับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่นะมีความสุขอย่างกับที่เราสองคนได้มีรอยยิ้มมีความสุขด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันต่อนะคะว่าบรรยากาศการเดินทางจากเชียงคานขึ้นไปที่ปากชมเป็นยังไงบ้างแต่รับรองค่ะว่ารอยยิ้มของครัวถารอยยิ้มน้องๆนะรออยู่แล้วแน่นอนนะคะเดี๋ยวก็ต้องเราต้องเดินลงไปใช่ไหมคะท่านจะไปชมพระจันทร์ตกดินเลยครับเอาละไปเลยค่ะครับผมใช่ครับพอดีวันนั้นเนี่ยประจันเคียงเดือนเดือนคู่ดาวคาถาคู่แฟนรายการนะฮะโอ้โหสวยมากนะท่านผู้ชมนี่คือแม่น้ำโขงนะวังดาวฝั่งนู้นนะฮะแล้วฝั่งไทยฝั่งนี้นะฮะแล้วก็อีกวันเดิมวันแล้วนี่วันใหม่เตรียมตัวเรียบร้อยก็เดินทางขึ้นมานะที่โรงเรียนจักรพงศ์บ้านห้วยเทียนอำเภอปากชมจังหวัดเลยอันนี้ขึ้นไกลมากประมาณน้องมั่วบอก40กิโลนะ80กิโลแล้วนะฮะหนูหลับแล้วตื่นไปเอ้าถึงพอดีเลยนะฮะปัญญาคือแสงสว่างสองโลกอันนี้ค่ะคาถาคือแสงสว่างสองธรรมใช่ค่ะแล้วก็คาถาธรรมเองน้องๆที่นี่นะมีประมาณ45คนด้วยกัน45คน45คนตั้งแต่อนุบาลถึงป .6 นะหนูไปแอบเห็นกระดานเขาบอกป .6 นี่มีแค่คนเดียวครับต้องขอบคุณกล้วยนะฮะเพราะว่าโรงเรียนเขาก็ปันน้ำใจคือเรามาฝากเราด้วยให้ฝากให้พวกเรานะฮะตรงนี้ก็ถือว่าขอบคุณมากนะฮะแต่จริงที่เราอยากได้นั่นคือน้ำรอยยิ้มของน้องนั่นเองนะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นว่าเรานำของนะแพ็กกันนะกลางคืนก็แพ็กของติดของกันแล้วเราก็จะเตรียมพร้อมให้กับน้องๆหนูๆแฟนรายการไปนะก็พอสมควรนะฮะหลากหลายท่านแต่ทีมงานมิราเคิลนะฮะไปมากมายไกลกองไปทั้งคณะเลยครับนะไปร่วมด้วยช่วยกันโครงการปันน้ำใจคือรอยยิ้มให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนนะคุณครูให้การต้อนรับนะครับพร้อมกับท่านผู้บริการด้วยครูก็มีอยู่มาสี่ห้าท่านด้วยกันมีน้องๆเนี่ย45คนเองค่ะเด็กกระเทือนน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับมีทั้งนะฮะกำลังรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะฮะไม่รู้เขาทำอะไรแต่รู้อย่างเดียวมีตุ๊กตามาให้ผมจะได้ยินเหยื่อมั้งครับจักรพงศ์คือจักรจักรพงศ์ไปนะเกือบ44ปีแล้วจนถึงปัจจุบันจักรพงศ์แล้วไม่ต้องเจอนะครับมาเยอะแต่วันนี้ก็เป็นการไปตั้งใจว่าอยากจะมาหาน้องๆที่นี่เพราะว่าทราบมานะคะจากพี่ๆจิตอาสาว่าที่นี่นะอยากได้อุปกรณ์การเรียนการกีฬาวันนี้ก็เลยมีคอมพิวเตอร์มาฝากด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราเจอกับครูใหญ่ของเราก่อนดีกว่านะคะต้อนรับครูฐานเลขาจิตหน่อยค่ะปรบมือหน่อยผู้ใหญ่ใจดีของเราวันนี้นะเป็นคุณพ่อใหญ่ของเราสวัสดีนะครับท่านผู้บริการคณะครูอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านก็สวัสดีน้องๆอยู่นะครับว่าบางครั้งเนี่ยห้องสมุดเกยอะไรก็ยังไม่พร้อมวันนี้ก็เลยมีอุปกรณ์ในทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็เงินส่วนหนึ่งนะครับเป็นโครงการในอาหารกลางวันให้กับนักเรียนสถานที่ตรงนี้นะครับเราเองเดินทางมาช่วยที่โรงเรียนนี้นะครับเป็นได้เป็นโรงเรียนที่เท่าไหร่ครับที่4นะฮะเริ่มต้นที่แม่สอดแล้วก็ไปที่บุรีรัมย์ก็มาตรงนี้นะฮะ
สวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่ก็รู้เหมือนกันอ๋อทำน้องพี่ทำน้องนะพี่จะไหนทำน้องทำน้องมวยนะน้องนะนะครับสวัสดีอย่างนี้สวัสดีน้องเพชรสวัสดีได้ไหมน้องเพชรยืนก่อนลูกน้องยืนก่อนลูกคุณก่อนนะสวัสดีก่อนสวัสดีเป็นนักสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้โหน่ารักมากมีตุ๊กตาตัวเล็กให้น้องไหมอ่ะน้องเป็นอยากได้น้องหมาไปก่อนเลยอ่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะลูกโอเคอ่ะไหนเห็นไหมใครอยากสวัสดีแล้วอยากได้ของรางวัลด้วยสวัสดีวันนี้เอาวันนี้ชื่อตัวนี้วันนี้เรามาเจอกันวันนี้ก่อนเอาวันนี้เรามาเจอกันเอาเธอที่หลังเธอและฉันมาพบกันแล้วก็สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเอ้าเธอและฉันมาพบกันสวัสดีทำได้ไหมขอเขาบอกมีหัวใจคูนเลยนะโอเคอ่ะนี่ทำไมเนี่ยไม่ใช่นิ้วมันกำลังกระดุกกระดิกอยู่นะฮะอ่ะทำนิ้วกระดุกกระดิกเอ้าผัวของฉันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกพี่ลูกตาเสียงนะเอ้าผัวของฉันกระดุกกระดิกเอ้าผัวของฉันกระดุกกระดิกดูกระดิกสะโพกของฉันกระดุกกระดิกสะโพกของฉันกระดุกกระดิกสะโพกของฉันเอ้าผัวของฉันกระดูกระดิกมาแล้วนะครับเป็นไปแล้วฮะไหนใครพ่ายครูไหนใครรักคุณครูมั่งยกมือเดี๋ยวจะให้ตัวแทนนักเรียนกล่าวถึงคุณครูทั้งครูบาอาจารย์เพราะว่าครูไปแล้วเขารักมานานแล้วนะฮะคำพูดสั้นๆของเราถึงเยอะที่ใหญ่อันเดี๋ยวมอบตุ๊กตาตัวน้อยให้นะความรักที่เกิดขึ้นในครูนะขอบคุณมากครับนะฮะขอบคุณน้องเรื่องขอบคุณหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเดี๋ยวไอ้พ่นจะโดนเพื่อนข้างเคียงนะครับบางคนฟันหน้าไม่มีนะครับอ่ะทำไม่รู้เอาไปทางซ้ายเอาฟิวมาฟิวต่อเนื่องอ่ะยังไม่ปลดมืออ่ะ1 2 3ยังไม่หยุดได้ไหมดูตามมือนะคันนี้ดูตามมือถ้าอยู่สูงๆนี่นะแสดงว่าได้ไหมขึ้นที่สูงอ่ะพร้อมๆกันอ่ะขึ้นที่สูงอ้าวลงต่ำยังไม่หยุดเลยขึ้นสูงแล้วลงต่ำเร็วอ้าว1 2 3หนึ่งสองสามต่อได้ไหมครับเดี๋ยวให้ติดตินะเข้าไปลวกเลยลงไหนเลยเนอะทีมงานมิเดิลเคิลชาแนลนะครับซึ่งก็โรงเรียนของเรานั้นก็ปีหนึ่งหรืออาจจะสองปีก็อาจจะมีแข่งครั้งหนึ่งก็เด็กๆก็มีแค่นี้นะครับโดยทางทุกท่านก็ยังก็ขอแสดงความขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งในการจบเรียนตรงครับยกมือซ้ายนะ
คไหมแนวที่2นะคะนี้เป็นโรงเรียนบ้านเลิงนะคะอำเภอปากชมจังหวัดเลยน้องๆนี่มีประมาณ87คนได้นะคะที่นี่ก็โรงเรียนก็มีทั้งอนุบาลแล้วก็สูงสุดก็ประมาณป.6ก็เรียนรวมกันแบบนี้นี่คือฝั่งอนุบาลนะคะจะมีคุณครูแค่1คนเท่านั้นสำหรับปีนี้นี่น้องๆก็มีประมาณ24คนด้วยกันก็เรียกว่าตั้งแต่เตรียมอนุบาลเลยนะจนถึงอนุบาล3นะคะแล้วก็จะมาเล่นอุปกรณ์การเล่นการเรียนการกีฬากันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงมุมเนี้ยก็จะเป็นมุมของน้องอนุบาลวันนั้นก็ได้นำขนมนะคะนำอุปกรณ์ต่างๆก็เอามาฝากกับน้องอนุบาลด้วยโรงเรียนนี้สร้างมานานพอสมควรนะคะแต่ว่าครูที่อยู่ที่นี่เนี่ยมีอยู่ประมาณ4ท่านนะทุกวันนี้ก็มีรองรักษาการนะคะอยู่ที่นี่ดูแลกันไปน้องๆก็จะเป็นเด็กๆที่เป็นเด็กในหมู่บ้านค่ะตัวเล็กหน่อยเขาบอกเดินมาโรงเรียนพอโตมาหน่อยเขาจะมีขี่จักรยานมาโรงเรียนบ้างนะจักรยานหรือว่าของต่างๆเขาก็ได้รับบริจาคมาวันนี้ที่เห็นนี่คือโรงอาหารนะคะที่ก่อนหน้านี้ไม่มีโรงอาหารเลยแต่มีพี่ๆกลุ่มจิตอาสาที่อยู่บริเวณแถวนั้นก็มาร่วมด้วยช่วยกันกับคุณครูให้ได้มีโรงอาหารขึ้นมาแต่ที่เมื่อบอกแล้วค่ะว่าที่นี่ที่กับข้าวหนึ่งอย่างต้องทานกัน4คนและที่คุณผู้ชมเห็นที่มีถ้วยนั่นคือน้องๆต้องเอาถ้วยมาจากบ้านอย่างวันนี้เขารู้ว่าครัวถาแล้วก็รวมไปถึงมิราเคิลชาแนลเราจะเลี้ยงอาหารกลางวันเขาก็นำถ้วยนำจานมาจากบ้านเลยมาเตรียมตัวมาพร้อมมารอรับก๋วยเตี๋ยวนานๆทีค่ะถึงจะได้ทานอาหารที่ไม่ใช่อาหารที่โรงเรียนนะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวบ้างนะคะเพราะว่าบางครั้งก็จะเป็นแค่ข้าวเหนียวกระติ๊บดึงกินกับผัดผักมั่งวันนั้นก็เลยอิ่มน้ำสำราญกันไปเติมมาคุณละสองชามก็มีแล้วก็อยู่ในมือนี่ก็เป็นขนมให้ทุกคนได้นำกลับบ้านกันไปก็มีทั้งขนมปังมีน้ำดื่มนะคะแล้วก็รวมไปถึงของจากแฟนรายการทุกคนที่ได้มารวมพลังมาร่วมด้วยช่วยกันด้วยบ้านเริงนี้ยังคงต้องดูแลกันต่อนะในเรื่องของเสื้อผ้าเพราะว่าจ่าฐานได้ไปพูดคุยกับทางคุณครูนะคะก็บอกว่าน้องๆเนี่ยมีชุดกันแค่บางคนก็มีชุดหนึ่งบางคนก็มี2ชุดนะรองเท้าก็มีมั่งไม่มีมั่งนะคะก็คงจะต้องดูแลในเรื่องของเครื่องแต่งกายเพิ่มเติมนะอย่างน้อยก็ให้เขาได้มีหมุนเวียนได้ผัดเปลี่ยนได้ใช้กันบ้างนะคะที่นี่ยังคงต้องดูแลในเรื่องของสถานที่การเรียนการสอนอีกเยอะเพราะว่าที่นี่ก็จะมีห้องเรียนที่เรียนแล้วต้องเอาหันหลังชนกันอย่างป.2ก็ต้องได้เรียนกับป.3นะครูก็มีเนี่ยค่ะประมาณ3คนได้ก็ได้นำอุปกรณ์การเรียนการกีฬานะที่นี่ก็มีคอมพิวเตอร์กล่องชุดด้วยกันนะคะที่นำไปมอบให้นะแล้วก็มีขนมเนี่ยนำมามอบมาแจกกันอันนี้คือถ้าพูดถึงเหมือนเป็นห้องประชุมค่ะเป็นห้องประชุมห้องต้อนรับแบบเล็กๆนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเลยไมโครโฟนอะไรก็ไม่มีแล้วก็อยู่กันเพื่อว่าคุณครูก็พยายามดูแลเด็กๆเต็มที่จริงๆวันนั้นครูถาก็เลยบอกพามาเล่นกิจกรรมกันด้วยวันนี้เรามาพบกันก็ที่ท่านพบผมเนี่ยนะฮะมาสร้างคุณงามความดีด้วยกันปันน้ำใจคือท่านผู้ชมนะฮะเรียนทราบว่าในโครงการต่างๆเนี่ยพอเรามีสามารถที่จะนะฮะไม่ว่าจะเป็นการจะทำพิธีกรรมหรือวัตถุมงคลใดๆก็ตามที่ออกมาจากผมทุกเนี่ยเรารวบรวมแล้วเราพร้อมที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือต่อเติมเต็มอย่างสองโรงเรียนนี้ก็โครงการนะฮะการประยิ้มเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของส่วนที่เป็นโครงการอาหารกลางวันพ่อเด็กเนี่ยทานลูกเดียวมีข้าวเหนียวกระติ๊บหนึ่งจากบ้านมาใช่ก็ตามกินด้วยกันกินด้วยกันกับข้าวหนึ่งอย่างอย่างจานก็ต้องเอามาจากบ้านวันไหนลืมเอาจานมาก็ไม่ได้เอามาก็อาจจะต้องยืมคุณครูซึ่งมีมากไม่มีมากเหมือนกันในโรงเรียนครับแล้วคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่เครื่องที่ไม่สมบูรณ์อ๋อใช่ค่ะนะฮะคือบริจาคใต้บันไดเนี่ยมีคอมพิวเตอร์เก่าๆว่างเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันใช้ไม่ได้นะฮะอาจจะมาถึงมือแล้วอะไรบางอย่างมันอาจจะเสียหายไปบ้างอะไรก็อยู่ได้ไม่นานพูดง่ายๆปันโอกาสปันด้านการศึกษาให้กับเด็กๆนะท่านผู้ชมนะฮะมันเป็นสิ่งสำคัญผมก็ทราบนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ยากนะที่จะ
อ้อนวอนให้ใครมาช่วยนะครับเพียงแต่ท่านประนำใจผมก็ดีใจแล้วแหละครับเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยแล้วผมเห็นใจเลยนะหลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาแต่ผมก็พร้อมนะฮะที่จะเดินไปไม่ว่าจะเป็นด้วยแรกด้วยลำแข้งแรงกายวัตถุมงคลต่างๆนะฮะจะช้าบ้างเร็วบ้างก็ตามนะฮะเราก็เห็นว่าผมทำมาต่อเนื่องนะท่านผู้ชมท่านใดแล้วอุปกรณ์ฟุตบอลนะฮะสิ่งต่างเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลงพื้นที่อีกหลายโรงเรียนนะครับที่รอคอยแล้วก็น้องๆหนูๆนะที่ป่วยเจ็บมานี่ก็รอคอยความช่วยเหลือด้วยเหมือนกันอย่างโครงการปลูกไม่ใช่หนังรถที่ท่านจะเจอกับผมเนี่ยเงินทั้งหมดนะฮะโดยเราเองเนี่ยพยายามจะไม่หักค่าใช้จ่ายแต่ทั้งสิ้นนะครับเราก็จะกันละส่วนไหนปันได้นะฮะจัดได้เน้นเลยฮะกับเรื่องการสานฝันปันน้ำใจกับรอยยิ้มให้กับเด็กๆนะฮะลำพังที่จะบอกนะประกาศให้ท่านได้สละทรัพย์ปัจจัยต่างๆนะยอดบริจาคเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เยอะนะท่านผู้ชมนะแต่เกิดขึ้นจากพิธีกรรมกับผมจากการครอบครูไหว้ครูก็แบ่งสิ่งกำนันครูมานะครับรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อดิพงศ์นี่เองจริงๆต้องบอกว่าอยู่ที่นี่มานี่เป็นนับ10ปีเลยเข้าไม่มาของนี่เป็นยังไงบ้างก็โรงเรียนอย่างนี้นะครับแต่ก่อนเป็นโรงเรียนอยู่ในโซนกันดารเพราะว่าแต่ก่อนนะครับจะได้มีเบี้ยธุรกันดารนะครับแต่ข้างหลังมามีถนนตัดผ่านจากน้ำโสมนะก็เลยเขาโครงการตัดออกไปนะครับก็แต่ก่อนโรงเรียนครับจำนวนนักเรียนไม่มากนะครับก็ประมาณ60กว่าคนนะครับก็มาปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น80กว่านะครับก็คือมีเด็กในท้องถิ่นของเราแล้วก็มีเด็กที่ย้ายตามผู้ปกครองมากรีดยางนะครับของต่างจังหวัดแต่ก่อนใช้เรียนรวมห้องนะครับแต่ก่อนมันมีครูอยู่4คนรวมกับผู้บริหารทีนี้พอผู้บริหารเกษียณไปก็เหลืออยู่3นะครับก็ได้มาเพิ่มอีก1คนนะครับก็ใช้แต่ก่อนใช้ครู1คนต่อนักเรียน2ห้องนะครับเวลาวัดผลสัมฤทธิ์เขาก็จะเอาโรงเรียนที่มีครูพร้อมนะครับเป็นเกณฑ์นะครับอย่างพวกผมโรงเรียนขนาดเล็กเวลาวัดผลสัมฤทธิ์ก็ต้องให้ได้เท่ากับโรงเรียนใหญ่ๆของเขาเลยนะก็มันขาดแคลนบุคลากรก็เอาตามศักยภาพที่มีอยู่รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนการกีฬาก็ยังอาจจะมีไม่มากพอด้วยนะวันนี้ก็ทางมิราเคิลเองนะคะก็ได้นำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาทั้งขนมแล้วก็คอมพิวเตอร์เห็นว่าจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะครับผมก็คอมพิวเตอร์นะครับอาจจะก่อนมีผู้ใจบุญมาบริจาคอยู่10เครื่องแต่เนื่องจากว่าจำนวนเงินมันน้อยก็เลยไปซื้อเครื่องที่มันไม่ได้มาตรฐานมันใช้ได้ประมาณ 2-3 ปีมันก็พังไปตามสภาพซึ่งต้องบอกเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สำคัญด้วยในของเรียนนี้ถ้างั้นเดี๋ยวให้ฝากอะไรถึงแฟนรายการดีกว่าครับผมก็ขอขอบคุณนะครับบริษัทกันตนานะครับมิราเคิลนะครับที่มองเห็นความสำคัญครับการศึกษาเด็กๆไทยนะครับที่ห่างไกลความเจริญนะครับที่ได้มามอบอุปกรณ์แล้วก็สื่อการเรียนการสอนให้กับพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับครั้งต่อๆไปเราจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกท่านหนึ่งมากครับคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับที่นี่มีนักเรียนประมาณ87คนค่ะแล้วก็นี่เป็นตัวแทนนะคะน้องๆนะก็ระดับชั้นป.6แล้วใช่ไหมแนะนำตัวอย่างดีกว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชลาพรพึ่งโพค่ะชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายที่ตะวันศรีบุรินทร์ครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจักรินทร์ศรีสุระครับวันนี้พวกพี่ๆแล้วก็มีแล้วเขาเอาของมาแจกแล้วก็มาทำกิจกรรมด้วยสนุกไหมสนุกครับสนุกมากใช่ไหมครับตอนที่ที่นี่คือเราขาดแคลนอะไรบ้างขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนครับมันเป็นยังไงครับมันไม่เพียงพอมันไม่พอเป็นน้อยครับแล้ววันนี้เอาขนมมาแจกดีใจไหมครับดีใจครับการให้งานขอบคุณพี่ๆที่ดีกว่าขอบคุณหน่อยขอบคุณพี่ๆมากครับอยากให้พี่ๆมาแจกขนมอีกครับก็ขอบคุณนะคะที่เอาของมาแจกนะคะให้มาอีกไหมให้มาอีกไหมให้มาอีกนะเอาล่ะขอบคุณนะคะครับต้องบอกว่านะเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจทั้งของครูอัดขารวมไปถึงเราทุกคนด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่กันน้องๆเองก็มีความสุขมีรอยยิ้มเพลงที่ได้ร้องกันก็จะตามกันต่อไปThank you.
เห็นภาพนี้แล้วยังเดินต่อครับยังเดินต่อยังเดินต่อท่านผู้ชมผมก็เชื่อว่าหลากหลายท่านนะก็เห็นอยู่ผมไม่ใช่นะเป็นผู้พิเศษนะครับที่จะบันดาลหรือว่าเสกให้ได้ทุกเรียนได้รับอย่างนี้แล้วก็เชื่อว่านะฮะมันเป็นหน้าที่ผมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับแต่ผมมีหัวใจที่จะทำต่อท่านผู้ชมทางบ้านนะครับในการที่มาสนับสนุนคำชูว่าแม่นางรถไม่ว่าวัตถุมงคลของผมหรือว่ามูลนิธิผมหรือพิลาเกิลจะแนวที่ทำไปนะท่านก็เห็นว่าทุกครั้งที่ลงพื้นที่ผมเต็มที่เต็มร้อยถึงแม้เงินจะน้อยนิดนะฮะมารวมกันก็เป็นก้อนใหญ่ได้นะหรือแม้มีเงินเนี่ยก็ส่งนะน้ำใจนะฮะส่งเพียงแค่ SMS เข้ามาก็ชื่นใจนะครับว่าท่านจะเป็นกำลังใจให้ครูอัฏฐานี้เดินต่อก้าวต่อไปคือ 4-5 ปีที่ผ่านไปแล้วก็รวมถึงสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คิดว่าในกสิณไปนะฮะต่อไปก็คงจะไปรวมที่สกลนครนะฮะไปสถานที่ปฏิบัติธรรมดูแลคนป่วยเจ็บยากไร้แล้วต้นตำรับวิชาเตโยธาจะละลายที่สกลนครคำว่าละลายไม่ได้หายไปแต่บอกว่าเมื่อท่านแม้แต่ก้าวไปย่างพื้นที่ของสถาปัตยธรรมผมท่านจะชื่นฉ่ำตั้งแต่ขั้วหัวใจลงมายันปลายเท้าถ้าไม่เชื่อนะฮะผมเป็นครูถาที่ทำบุญมาโดยตลอดฉะนั้นแล้ว 4-5 ปีที่ท่านเห็นแต่ก่อนหน้านั้นผมทำมานับเป็น20ปีแล้วยังไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังในเรื่องของเป็นเจ้าพิธีเรื่องของกสิณไฟเตโยธาแต่นิดเดียวอยากสร้างโบสถ์ให้สำเร็จนะครับแล้วปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีเงินมีทองมาสร้างเขาหรือเปล่าเหมือนจะสร้างพระเศรษฐกิจไม่ค่อยดีผมเข้าใจผมเห็นใจแต่เชื่อว่าคนละไม้คนละมือนะฮะคนละ5บาท10บาทนะหรือแม้แต่วัตถุมงคลที่เราจะให้ท่านได้เห็นเนี่ยนะครับผมพร้อมที่จะทำให้พิเศษที่สุดนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้นะฮะอีกกี่รุ่นอีกกี่พิธีที่จะนะให้มีให้ท่านได้บูชาแต่เมื่อใดถ้าหยุดทำแล้วเนี่ยผมก็จะเบรกแล้วก็จะมาเริ่มต้นลุยต่อในการนั่งกสิณไปโดยใช้มือของพวกเราเนี่ยให้สำเร็จแทนวัตถุมงคลที่มีเพราะอะไรต้องสร้างโบสถ์ต้องสร้างดูแลโครงการเด็กๆเยาวชนต่างๆไม่อยากรับบริจาคแล้วไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนแค่นั้นเองครับนี่คือครูจริงๆครับใช่หัวใจครูนี่แหละที่อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันสานต่อแล้วก็รวมไปถึงนะคืนชีวิตปันน้ำจิตน้ำใจกันแบบนี้แต่อย่างที่บอกว่าหลายท่านนะคะที่อยากจะได้มีโอกาสได้บูชานะวัตถุมงคลซึ่งต้องบอกว่าตรงส่วนนี้นะคะก็จะไปร่วมกันสร้างโบสถ์ถึง6หลังด้วยกันแล้วยังมีอีกเจดีย์ด้วยนะคะอย่างด้านหน้านะก็มีรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองรมดำอันนี้เป็นแบบโบราณโบราณจริงๆแล้วแกะสลักเนี่ยสวยงามมากนะโดยช่างที่เป็นครูฝีมือด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเนื้อไม้กลายเป็นหินอันนี้อาจจะมีจำกัดหน่อยนะประมาณทั้ง30องค์ด้วยกันครับก็ช่วงนี้แล้วก็นะว่าประตูมงคลต่างๆเนี่ยในช่วงที่ก่อนจะถึงวันที่12สิงหาค่ะจะเดินสายอธิษฐานจิตต่อครูบาอาจารย์ที่ท่านมีพระอนุภาพนะพุทธานุภาพในการอธิษฐานจิตรวมถึงนะพิธีก่อนจะถึง12สิงหาก่อนที่พุทธาภิเษกใหญ่ในการตั้งโบสถ์เพื่อตั้งเป็นกองพระป่าเพื่อดำเนินการเป็นกองกฐินในอนาคตต่อไปให้กับวัดวาอารามต่างๆโดยเฉพาะการสร้างโบสถ์6ที่ด้วยกันแล้วก็พระเจดีย์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นน่ะท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเรามาเตรียมพร้อมเลยว่านี่นะคือบุญใหญ่ที่เราจะมีโครงการอย่างต่อเนื่องฉะนั้นแล้วบุญช่วงนี้เป็นการต่อเติมเต็มให้ครูบาอาจารย์มีพื้นที่ในการสร้างเสบียงบุญนั่นเองแล้วท่านจะได้รับอักขระมนตราพระคาถาที่เกิดจากมือซ้ายของผมเนี่ยอย่างชื่นฉ่ำใจฉะนั้นแล้วสนับสนุนโครงการครั้งนี้ด้วยการสละทรัพย์ปัจจัยบูชาวัตถุมงคลก็มีหลากหลายอย่างนะครับนะมีทั้งเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์นะที่เป็นตามกำลังวันด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นองค์พระพุทธปาฏิหาริย์เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าอันนี้ที่บอกว่าเป็นลงยาน7วัน7สีเนี่ยคือสำหรับท่านไหนจะได้มีโอกาสได้บูชาเก็บเอาไว้นะเป็นคอลเลกชันก็ได้แต่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสได้ทำต่อหรือเปล่าเพราะว่าจะรวมกันในสร้างในการสร้างโบสถ์จริงๆต้องประกาศว่าเป็นชุดสุดท้ายนะฮะชุดสุดท้ายเลยนะที่เราจะทำนะกับเรื่องของพระพุทธหันจอมราชันเพราะว่ามีเจตนาในการสร้างโบสถ์นะจะไม่ทำรูปลักษณ์อย่างนี้อีกแล้วเป็นชุดสุดท้ายจริงๆและก็ตามด้วยชุดนี้เลยนะครับก็จะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนเป็นการเป็นพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันแต่ว่าก็จะเป็นองค์ขนาดเล็กลงมาหน่อยเพื่อที่จะสามารถที่จะสวดบูชาแล้วห้อยคอได้นั่นก็เป็นเงินทองนาคนี่แหละค่ะสุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงๆแล้วคือคงจะไม่ได้มีให้จัดทำมากกว่านี้แล้วนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะได้มาร่วมบุญร่วมกันนั้นใครสนใจอยากจะมาร่วมบุญกันนะคะก็หนึ่งเลยคือในการสร้างโบสถ์แหละนะคะ6หลังจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินร่วมกันแบบนี้นะคะก็โทรเข้ามาสอบถามทีมงานลงทะเบียนกันได้ลงชื่อเอาไว้ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0831997972และ0851293697อย่างรูปหล่อองค์เหมือนนี้ก็เป็นมวลสารเดียวกันด้วยกับการสร้างเสียรแล้วก็พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาเอามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ในรูปลักษณ์นี้นะฮะผมก็จะจำไว้จดจำไว้เป็นรูปลักษณ์ที่จะเอาหล่อหลอมในสถานปฏิบัติธรรมที่ผมจะเริ่มสร้างขึ้น
ในอนาคตการก็คือปลายปีเนี่ยนะฮะแล้วก็รวมทั้งองค์ครูพระพิราบนะเนื้อไม้กลายเป็นหินแล้วก็พระพุทธานจอมราชันสิ่งที่บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องทำนะฮะอย่างน้อยเป็นนะฮะพุทธานุสติให้เกิดขึ้นว่าพวกเราคิดดีทำดีต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ดำเนินการตามครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งมาสุดท้ายแล้วก็ในเรื่องของกรรมฐานสมาธิเพราะเชื่อว่าหลากหลายคนที่นั่งสมาธิเจริญกสิณไปเตโชธาย่อมมีครูบาอาจารย์ฉะนั้นครูพระพิราบเป็นครูใหญ่ที่เอาชีวิตผมนะฮะให้รอดพ้นจากภัยวิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นว่าบนดำสายคุณไสต่างๆถามว่าครูบาอาจารย์เจอไหมเจอนะฮะแต่ว่าสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าแก่งฉะนั้นแล้วใครอยากนะฮะนี่รถปลดหนี้นะด้วยบารมีครูบาอาจารย์ลองไปบูชากันวันนี้อย่าเพิ่งเชื่อแต่ได้ไปแล้วท่านจะทราบว่าสิ่งที่ได้รับไปนะมันเป็นบุญมหาศาลที่ได้สร้างพระอุโบสถที่ได้ดูแลโครงการเด็กหรือแม้แต่เรื่องของสถานที่ที่พวกเราเนี่ยก็คือพระธาตุเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับนี่แหละว่าโทรศัพท์ด้านหน้าโทรเข้ามาสอบถามทีมงานกันได้นะหรือว่าจะลงทะเบียนกันได้นะคะเพราะว่าในส่วนของวัตถุมงคลทั้งหมดนี้รวมไปถึงวัตถุมงคล9อย่างที่จะมอบให้วาระที่จะถึงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจารย์เองไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ก็จะนำไปทำพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยโดยเฉพาะอย่างวันนี้ใช่ครับคือถามว่าเดินทางมาเนี่ยไม่ให้คือครูถามไม่ได้พักเลยนะคือทุกๆวันก็จะมีภารกิจตลอดโดยเฉพาะวันนี้เมื่อเช้านี้เดินทางที่วัดโพเผือกทุ่งมหามหยองด้วยนะคะก็ได้มีโอกาสได้ทำพิธีเทศน์จิตเมื่อจะเป็นวัตถุมงคลต่างๆในช่วงหน้าจะได้เห็นภาพกันนะคะว่าพิธีและการเตรียมพร้อมเนี่ยเข้มขลังขนาดไหนนะคะแต่ว่าวันนี้ใครที่มีคำถามจะเป็นแม่ย่านางจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันรีบกด SMS นะคะมาที่4221606ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบชื่อนามสกุลคำถามจังหวัดทะเบียนรถแล้วก็วันนี้5ท่านผู้โชคดีค่ะมีโอกาสได้รับผ้ายันบรมครูพระพิราบใช่ครับ5ท่านเท่านั้นรีบกด SMS เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาลุ้นกันได้ที่4221606พระยันพระพิราบเนี่ยเมื่อเช้านะพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมเจ้าอาวาสที่เราจะไปผูกพระยันหนังรถเนี่ยท่านอธิษฐานจิตให้ด้วยนะฉะนั้นแล้วท่านอยากได้นะฮะเอาไปเป็นมงคลกับบ้านเดี๋ยวเบรกหน้าพบกันแล้วตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะใช่ครับ